โย่ป้าโย่โอ้ยมีลำมุกด้วยวันนี้จะมีโย่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 ด้วยนะก็ดูเราวัยรุ่นกันสักขนาดเนี้ยนั่นนะสิผมนัดลูกปลาขายอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะยำนี่มันยำชัดๆป้าเอายำสองที่เอาเป็นยำบนเส้นกับยำมาม่าเพราะเราอ่ะมันคนละยำแกไม่ให้แฟนแกสั่งมั้งหรอเราอ่ะรู้ใจกันอยู่แล้วใช่ไหมเอาตกลงยำบุญเส้นกับยำมาม่าจ้ะไปไปนั่งมาเบอร์080เออโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอร่อยมากเลยรักเขาไหมขึ้นอยู่คำนี้แหละจะรักหรือไม่รักปุ้นปุ้นโอ้โหเก่งที่สุดเลยอ่ะเผ็ดเผ็ดมากเลยรู้จักว่าไม่เผ็ดนะไม่ไหวป้าทำไมไม่ติดแอร์เนี่ยร้อนขนาดนี้มันร้อนหรือมันเผ็ดกันแน่มันทั้งเผ็ดทั้งร้อนเลยเนี่ยเป็นแม่ค้าภาษาอะไรเนี่ยอุ้ยติดแอร์บ้างนะร้อนเลยวิทย์ว่าแต่ที่รักรักเขาไหมอ่ะจังปากเลยอ่ะแสดงว่าไม่รักกันจริงร้อนนักก็จัดไปเจ๊ดจะทำบ้าอะไรเนี่ยแล้วอย่างนี้ใครมันจะไปกินได้เนี่ยนั่นนะสิเอ้าร้อนก็บ่นเผ็ดก็บ่นจะเอายังไงเนี่ยโอ้โหนี่เขาเรียกประชดนะเจ๊ไม่ประชดก็เมื่อกี้บอกร้อนใช่ไหมฉันก็น้ำแข็งใส่ให้ไงเย็นแล้วกินได้ยังหรือจะกินร้อนๆเดี๋ยวจะทำให้ไม่ต้องเลยไม่กินแล้วตังมีนะแต่ไม่จ่ายแล้วร้อนขนาดเนี้ยไปเอาที่นรกแล้วกันร้อนกันอยู่นรกโอ้ยไปเถอะกินคนเดียวเลยป้าโอ้ยร้อนก็บ่นเย็นก็บ่นเผ็ดก็บ่นเรื่องมากเฮ้ยนุ่มนวลคุณหนูรับอะไรดีจ๊ะมีตีนไหมคะโอ้โหหน้าก็นิ่มๆ มาถึงจะแดกตีนเลยตีนไก่ค่ะเอารู้แล้วว่าจะแดกตีนไก่ไหมมีตีนไหมคะงั้นขอยำวุ้นเส้นใส่ตีนไก่นะคะแล้วก็เอาเผ็ดค่ะไม่เผ็ดแต่นั่งๆๆนะเสียงลมเผ็ดๆใช่ไหมเผ็ดๆเดี๋ยวเราก็จัดให้เผ็ดๆเลยนี่เผ็ดน้อยแล้วหรอคะป้าสั่งเผ็ดเยอะไม่ใช่หรอเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยค่ะอยากได้เผ็ดเยอะแต่พอเอามาแล้วบอกเผ็ดน้อยเดี๋ยวทําให้เอาเผ็ดน้อยใช่ไหมจ๊ะค่ะรอแป๊บนึงรสชาติความเผ็ดมันก็จะน้อยลงมันก็จะเป็นเค็มแทนเปรี้ยวแทนกินได้เลยจ้ะกินได้เลยนะคะจ้ะหวานอีกไหมเค็มขนาดนี้กินไม่ได้หรอกค่ะมันเค็มแล้วมันก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดอ่ะลูกค้ายังเปรี้ยวปากอยากกินเลยเนี่ยไม่ไหวค่ะเผ็ดอ่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอก็สั่งเผ็ดเยอะเองจะมาบอกเผ็ดน้อยทำใหม่ก็ไม่ต้นทุนนะโอ้ยงั้นไม่กินแล้วค่ะเอาไปเลยค่ะตังกินไม่ไหวแล้วค่ะเผ็ดเปรี้ยวเค็มโอ้ยป้ายำผมได้ยังเนี่ยได้แล้วไปไหนมาละอามไปซ่อมแอร์แถวเนี้ยมาป้าเออพูดถึงแอร์นะ
ถ้าที่ร้านป้ามีแอร์ท่าจะดีนะมีแบบแอร์เงินผ่อนไหมอ๋อดีเลยป้าตอนเนี้ยเฮียที่ร้านอ่ะเขาจัดโปรโมชั่นมีแอร์เงินผ่อนแล้วไม่คิดดอกด้วยนะป้าจริงเหรอจริงสิป้าผ่อนได้ด้วยไม่คิดดอกด้วยครับจัดมาให้ป้าสักตัวสิวะได้เลยป้าพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงป้าเราจะมาติดตั้งให้เมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้ป้าฮะพรุ่งนี้อันนั้นเลี้ยงกินฟรีแต่ต้องสัญญานะเงินผ่อนไม่คิดดอกไป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 แอร์เงินผ่อนร้านเราจะมีแอร์ติดละร้านติดแอร์ก็ต้องระบุไว้หน่อยว่าร้านนี้มีแอร์นะจ๊ะยามตัวเบาเบาเจโยเอายามตีนเน้นๆเลยค่ะฉันเอาเหมือนกันจ้ะเผ็ดๆนะคะแซ่บๆเหมือนหนูนี่แหละเอ้ยเหมือนรู้แล้วว่าเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านแจงมีห้องแอร์แล้วนะนั่งห้องแอร์ได้จ้าไม่เอาป้าฉันสองคนอะอยากผิวขำๆจะได้มีผัวเป็นฝรั่งไงเพราะว่าฉันนี่นะเมียไก่เป็นไอดอลค่ะ Hi babe Hey darling Hello ไป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 นั่งปางแอร์ก็ไม่มีแอร์ก็ไม่นั่งไปนั่งโต๊ะเดิมเลยป้ามีอาไก่เป็นไอดอลแหมเจ๊ว่าไงจ๊ะน้องไอวันเนี้ยฉันจะมาแก้มือแต่ไม่เอาเหมือนวันนั้นแล้วนะที่ใส่น้ำแข็งอะไม่ใส่แล้วเขาออเดอร์อะไรสั่งมาเลยวันนี้เจ๊มีห้องแอร์ให้นั่งด้วยนะห้องแอร์มีจริงเหรอเจ๊เอาอะไรเอาอะไรเอาจามูนเส้นที่หนึ่งเจ๊โอเคหนูขอเหมือนกันจะใส่หมูสับด้วยนะสับเลยไปนั่งห้องแอร์นั่งตรงเข้าไปเลยห้องแอร์ใช่ไหมจ้าได้จ้าเดี๋ยวตามไปโอ้โหเป็นไงน่ากินไหมแกน่ากินมากินกินดีไหมอร่อยกรุบกรอบครับเลยร้อนอย่างเงี้ยนั่นนะสิเฮ้ยแกอย่าพูดดังนะเดี๋ยวป้าแกก็เอาน้ำแข็งมาโปะอีกหรอกรีบกินลูกไม่ได้จ่ายตังค์ร้อนไปแล้วไปจ่ายตังค์ไม่กินเหล้าโอ้โหพอแอร์อะไรของป้าเนี่ยเป็นยังไงแอร์เย็นดีไหมเย็นจ้ะป้าเย็นจนพวกฉันเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยโอ้โหแอร์อะไรเนี่ยทำไมเหงื่อมาเป็นเม็ดๆเลยเนี่ยโอ้โหโอ้แอร์เพิ่งซื้อมาใหม่สงสัยจะเผ็ดมากกว่าแม่ๆจ่ายตังค์นะจ่ายไปก่อนดิร้อยหนึ่งจ้ะจ้ะขอบใจจ้ะจ้ะไอ้เจ้าลูกยำจานเท่าไหร่เนี่ยไหนแกบอกฉันว่า40ไงขึ้นราคาหรือเปล่ามั้งไปกันเถอะแกไม่ต้องคิดมากไปไปไปขอนั่งด้วยคนนะคะแอร์มีห้องเดียวใช่ครับขอบคุณค่ะโอ้น่ารักจ้าขอบคุณค่ะร้านนี้อร่อยนะครับไม่ร้อนกันเหรอคะร้อนสิคะเนี่ยฉันนึกว่านั่งอยู่ในทะเลทรายซาฮาราโอ้ลองชิมดูก่อนสีไม่ดีแต่รสชาติน่าจะอร่อยนะมันร้อนนะพี่ปีเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวเผ็ดก็ไม่เผ็ดเค็มก็ไม่มีอย่างนี้เหรอคะที่บ้านคุณเรียกว่าอร่อยร้อนก็ร้อนอร่อยก็ไม่อร่อยอร่อยจะตายสั่งแบบไหนเนี่ยไม่อร่อยนั่นสิเขาร้อนหรือเขาไม่อร่อยเนี่ยพี่แต่ฉันร้อนจริงไม่เป็นไรนะดีกว่าไปนั่งข้างนอกร้อนข้างนอกเนาะน้ำมันที่มาจากน้ำให้ฉันเนี่ยโอ้มีบริการเลยผมไม่ไหวแล้วโว้ยจะกินต้องกินไปคนเดียวกันนะเห็นไปแล้วร้อนอุ้ยเฮ้ยร้อนด้วยดิร้อนร้อนด้วยป้าค่ายำเท่าไหร่40ค่าแอร์10บาทจ้ะค่าแอร์10บาทแอร์ก็ร้อนขนาดนั้นนะป้าเอาค่าแอร์ป้าก็มีต้นทุนเหมือนกันนะยำกำไรน้อยจะตายแล้วจะให้มาเปิดแอร์แล้วป้าจะเอากำไรที่ไหนฉันกินไปร้อนไปรสชาติที่สั่งก็สั่งเผ็ดเผ็ดป้าก็ให้จืดจืดป้ายังจะมาเก็บค่าแอร์ฉันอีกอ่ะถ้าป้าจะเก็บค่าแอร์ป้าก็เปิดเลย19องศาอะไรนะฮะเก็บค่า
เก็บค่าแอร์ด้วยเหรอนี่ป้าฉันนั่งอยู่ข้างในอ่ะร้อนตายอย่างกับพระอาทิตย์หมุนรอบตัวฉันแม้แบบเนี้ยคิดจะค้ากำไรเกินควรใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะฟ้องสคบให้เข็ดเลยจะฟ้องได้ยังไงแอร์ฉันก็ซื้อมาใหม่แอร์ก็เย็นอยู่แล้วไม่ใช่หรอแอร์ใหม่อะไรล่ะป้าแม่น้ำยาแอร์ป้าเคยเติมบ้างไหมหรือว่าซื้อแอร์มาเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปเช็ควิทยุหรือเปล่าแอร์เนี่ยฉันน่ะซื้อมาใหม่ยำก็กำไรน้อยต้นทุนก็แพงเดือนที่แล้วอะนะค่าไฟเปิดไว้ไม่คิด10บาทเนี่ยค่าไฟมันแพงเวอร์เลยหรือจะให้ฉันขึ้นราคาแต่เดี๋ยวถ้าขึ้นราคานะมันก็ไม่ได้นะคนที่เขาไม่ได้ต่างแอร์เขาจะต้องมาขึ้นราคาให้เขาเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยไม่ได้ยังไงก็ไม่จ่ายเด็ดขาด10บาทเนี่ยตากแอร์เหมือนตากลมร้อนๆไม่มีไอเย็นเลยป้ามันเป็นไปไม่ได้วันนี้ต้องจ่าย10บาทแล้ววันหลังไม่อยากนั่งไม่จ่าย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 นี่ป้าฟังฉันนะแหมแก่ๆแบบเนี้ยไม่รู้ว่าสิคูณเลขเป็นมั้ยเนี่ยฮะแอร์10คนคูณเข้าไปก็100ละ20คนก็200แบบเนี้ยมันเอากำไรกันเห็นๆจริงมันนั่งด้านนอกดีกว่ามั้งเก็บตั้ง10บาทโคตรแก่3รุม1เอ้าป้าอยู่นี่เองเราจะสั่งยำหน่อยอามมาก็ดีละบอกเข้าไปเลยว่าแอร์ฉันน่ะซื้อแอร์ตัวใหม่มาแล้วทำไมแอร์มันไม่เย็นล่ะโหป้ามันจะเย็นได้ไงแอร์ที่ฉันติดให้เนี่ยมันเป็นแอร์มือ2แอร์มือ2อามฉันซื้อใหม่มานะผ่อนกันด้วยนะทำไมทำแบบนี้ไปยกแอร์คืนเลยนะป้าเฮียแกบอกไว้ถ้าจ่ายเป็นเงินผ่อนไม่คิดดอกเบี้ยเนี่ยเฮียเขาให้เอาแอร์มือ2มาติดให้ฉันไม่เอาแล้วไปเอาแอร์แกกลับคืนเดี๋ยวนี้เลยฉันจะไปซื้อแอร์ตัวใหม่มาเอากลับไม่ได้ป้าผมติดแล้วเนี่ยไปเอากลับเลยจะคืนมีเรื่องฮะไม่ครับไปเอากลับเลยจะคืนไม่คืนจัดการเลยป้าอย่าให้ต้องคืนนะเฮ้ยไปดิผมก็โดนเฮียด่าดิโอ้ยไปเรียกเฮียมาคุยเลยไปเขียวแล้วเนี่ยฉันขอโทษด้วยนะแอร์มันไม่เย็นฉันก็ไม่รู้จะทำไงแต่เดี๋ยวซื้อแอร์ตัวใหม่ให้นะจ๊ะที่แท้ที่แอร์ร้านป้ามันไม่เย็นก็เพราะป้าโดนโกงนี่เองป้าก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวป้าจะไปซื้อแอร์ตัวใหม่มาติดรับรองเย็นแต่ขอ10บาทเหมือนเดิมนะถ้าแอร์ป้าเย็นเจี๊ยบนะ10บาท20บาทฉันก็จ่ายจ้ะพร้อมจริงอ่ะ10บาทพวกเราพร้อมจ่ายนะถ้ามันเป็นราคาที่ยุติธรรมแล้วก็สมเหตุสมผลนะพวกเราเห็นใจป้าจะตายจ้ะขอบใจนะใช่จ้ะป้าฉันก็ต้องขอโทษป้าด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยใส่ซะยับเลยช่วยไหมแต่ว่าเดี๋ยวขอถอนคำพูดหน่อยได้ไหมแก่อะใครแก่ปากลายนั่นน้องแม่เราก็อายุราวๆเท่ากันนั่นน่ะสิยำป้ามันอร่อยอยู่แล้วร้านยำตัวเอาเนี่ยยำพี่อะอร่อยอยู่แล้วถ้าติดแอร์เย็นเจี๊ยบโอ้โหลูกค้าตรึมบอกให้อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยมีร้านมีแอร์ได้เปรียบเยอะเชียร์ด้วยละกันยำตัวเบาจ้ายำตัวเบาตอนแรกฉันก็นึกว่าลูกค้าจะตัวเบาป้าคิดค่าแอร์เยอะต้องเป็นยำกระเป๋าเบาแล้วเนี่ยเราอะเอ้ยมูอร่อยเกินจ่ายตังค์สิพี่ชอบขี้เล่นนะมาจ่ายตังค์แต่รอบเนี้ยไม่จ่ายค่าแอร์นะก็ได้เอาไปจ่ายให้ก่อนได้ปะ